สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและพี่ปกป้องชานันยอดหงนะครับสวัสดีครับและแน่นอนครับเรายังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตรจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอย่างที่เราเห็นกันช่วงนี้นะครับว่าสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยก็มีความแบบว่าคลุกกุ่นอยู่นะครับแล้วก็น่าสนใจอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับทีนี้มันก็จะมีแบบหน่วยงานมากมายเลยออกแถลงการมานะครับปกป้องประชาชนบ้างละหรือว่าอาจจะเห็นแย้งเห็นต่างหรือพยายามจะปรามกลุ่มเยาวชนปลดแอกบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในท่ามกลางแถลงการมากมายที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับแถลงการอันนึงที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษก็คือแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะครับโดยใช้ชื่อเรื่องว่าขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหานะครับก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีในการจะเชิญนักมนุษยวิทยานะครับมาให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับแถลงการตัวนี้ของกสม.ครับจะขอยกตัวอย่างนิดนึงจากในแถลงการของกสม.ตัวนี้นะครับว่าแน่นอนแหละว่าเขาพยายามจะสื่อสารกับสังคมแล้วก็จะเน้นเรื่องของเด็กและเยาวชนเป็นหลักแต่ว่ามีข้อนึงที่น่าสนใจมากเลยคือข้อ2นะครับมีการอ้างอิงถึงอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กซึ่งไทยเป็นภาคีอยู่แล้วรายละเอียดเขาก็ระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยนะมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะครับมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเสรีในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กด้วยความเห็นดังกล่าวเนี่ยเริ่มมีคอนดิชันโผล่มาแล้วบอกว่าจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้นนะครับขีดเส้นใต้ตรงคำว่าอายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้นนะครับและยังมีต่ออีกและแม้เด็กจะมีสิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่การใช้สิทธิ์ดังกล่าวต้องเคารพต่อสิทธิ์และชื่อเสียงของคนอื่นด้วยซึ่งถ้าเรามาดูในตัวอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกันจริงจริงจังๆแล้วเนี่ยข้อความข้างหลังเนี่ยไม่ได้มีระบุไว้นะครับว่าจะต้องดูเรื่องของวุฒิภาวะหรือว่าต้องจำกัดสิทธิ์มีเงื่อนไขให้เด็กแสดงออกได้แค่ไหนอ่ะแต่อันนี้มันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่เด็กจะใช้สิทธิ์ได้แต่ต้องวางอยู่บนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดบางประการอย่างที่ว่ามานี้เนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของความเหมาะสมเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความคิดเห็นหรืออคติหรือมุมมองของทางกสม.เองซึ่งอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบว่าในกสม.ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าคำว่าสิทธิเด็กในแบบที่กสม.เข้าใจกับสิทธิเด็กในกรอบของเวทีระหว่างประเทศหรือในกรอบสากลเนี่ยมันต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะคาดหวังไม่ได้ด้วยซ้ำว่ากสม.จะเข้าใจประเด็นเรื่องสิทธิเด็กและจะออกมาปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริงในเมื่อสิ่งที่เขาเขียนมันสะท้อนอยู่แล้วว่าเขาเป็นเพียงผู้ใหญ่ที่ลุกดาวหรือว่ามองลงมาหาเด็กมอบสิทธิ์ให้เด็กแต่ว่าก็ถ้าเธอได้รับสิทธิ์นั้นไปเธอก็ต้องทำตัวให้ดีนะหรือว่าวางอยู่บนเงื่อนไขบางอย่างยังไงครับคือถ้าเป็นผมเขียนแถลงการที่จะตอบกับแถลงการของกสม.ผมก็บอกว่าผมก็จะบอกว่าขอให้กสม.ยึดหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิของคือของคนสามัญของมนุษย์ที่กำลังต่อสู้กับการปิดกั้นสิทธิต่างๆการครอบงำการถูกปิดปากหรือการถูกคุกคามต่างๆในแบบที่ผู้ชุมนุมพูดนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคือกสม.ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่อันนี้เลยครับอันนี้คือผมยินดีมากนะที่แถลงการล่าสุดของกสม.เนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างคือแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องของความเป็นกสม.ไทยอย่างมากนะฮะก็คือเราจะเห็นในทุกยุคทุกสมัยก็คือกสม.เนี่ยนะครับมีปัญหามาตลอดกับการที่จะต้องทำตัวเองให้เป็นกลางจะต้องทำตัวเองให้ดูบริสุทธิ์ผุดผ่องจะต้องไม่เลือกข้างจะต้องไม่อะไรซึ่งอันนี้เป็นปัญหาโดยตัวของมันเองเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนคุณต้องเลือกข้างครับถ้าคุณไม่เลือกข้างคุณอย่ามาเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะครับเลือกข้างเลือกข้างไหนก็คือคุณต้องเลือกข้างคนทั่วไปคนธรรมดาสามัญนะครับคนที่ไม่มีอำนาจและคุณจะต้องกระโจนเข้าไปช่วยเขาในการที่เวลาที่เขาเรียกร้องสิทธิ์เวลาที่เขาปกป้องสิทธิ์คุณเข้าไปสำรวจดูได้ไหมว่าไอ้ข้อเสนอของเขาต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่เขาต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ยังไงแล้วมันแสดงให้เห็นถึงการหรือเขามาเปิดเผยให้เห็นเปิดโปงให้เห็นถึงไอ้ปัญหาของสังคมไทยยังไงที่ในขณะนี้เนี่ยมันมีการละเมิดสิทธิ์หรือว่ามีการริดรอนสิทธิ์ยังไงนะฮะถ้าคุณไม่เทคไซส์เขาถ้าคุณไม่เลือกข้างเขาคุณอย่ามาเป็นนักสิทธิมนุษยชนเลยนะฮะแล้วไม่ต้องมาเรียกด้วยไม่ต้องเรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนด้วยซ้ำตั้งแต่แรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรา
คือผมคิดว่าสังคมไทยไม่ได้ผิดหวังกับกสมนะเพราะว่าเราเลิกหวังไปแล้วเลิกหวังไปแล้วนะเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่ต้องได้รับการเลิกหวังเราไม่ว่าก็ได้นะฮะคุณจะอยู่กันต่อไปในแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปสนใจองค์กรนี้นะฮะจากที่ตัวเองไปหาข้อมูลมาเนี่ยหากไปดูจากประวัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้ง7คนในชุดปัจจุบันชุดที่3นะครับพบว่าทั้งวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงานหรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งเนี่ยของทั้ง7คนเนี่ยพยายามมองความเชื่อมโยงในเรื่องของที่ความว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านhuman rights protection มาก่อน หรือเปล่าทั้ง human rights protection ในระดับ national แล้วก็ในระดับ international เนี่ยจะบอกว่าอาจกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำได้ว่าทั้ง7คนเบาบางมากแล้วโดยเฉพาะอย่างเงี้ยอย่างบางคนทำเรื่องเด็กมาแต่คำว่าเรื่องเด็กที่ว่าก็เป็นลักษณะของการทำงานแบบ philanthropy อ่ะคือไม่ได้มองเด็กในฐานะเอเจนซี่ที่มีอำนาจในตัวเองมีสิทธิ์มีเสรีภาพแต่สิทธิเสรีภาพของเด็กมันวางอยู่บนคอนดิชันหรือเงื่อนไขนั่นนู่นนี่ตลอดเวลาแล้วก็จะมองว่าตนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มามอบสิ่งดีๆให้เด็กชี้นำเด็กก็เลยเข้าใจได้ว่าในแถลงการเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมข้อ3ที่มีการอ้างอิงอนุสัญญาว่าด้วยเด็กเนี่ยทำไมมันมีคอนดิชันเยอะจังแล้วทำไมมันมีลักษณะว่าฉันเจียดสิ่งนี้ให้เด็กแต่เธอก็ต้องมีเงื่อนไขต้องทำตามนี้อะไรทำไมมีลักษณะสั่งสอนมากเสียเหลือเกินก็ตอนนี้ก็บอกอาจจะตอบได้เลยว่าเข้าใจได้ละเพราะว่าสุดท้ายแล้วกสม.ชุดปัจจุบันอาจจะหวังไม่ได้อะเพราะเขาไม่ได้มีความรู้เพียงพอตั้งแต่ต้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนลำพังอาจจะวิจารณ์ได้ด้วยซ้ำว่าแบบไม่ใช่แค่ไม่รู้อะเจตนาที่จะไม่รู้ด้วยหรือเปล่าว่าสิทธิมนุษยชนในระดับสากลมันพูดเรื่องอะไรกันอยู่คือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นมาตลอดก็คือว่าคือถ้าเราเท้าความไปก็คือว่าองค์กรนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คือมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระที่จะถ่วงดุลอำนาจของรัฐนะครับจริงๆมันจะต้องถ่วงดุลอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับแล้วเป้าหมายเนี่ยโดยหลักคิดของมันเนี่ยก็คือว่าคุณควรจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนหรือว่าปกป้องสิทธิของประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่รัฐเนี่ยมาละเมิดนะฮะหรือว่าใครก็ตามที่จะละเมิดกันเนี่ยแต่ผมคิดว่าคือสิ่งที่กสม.ทำมาโดยตลอดเนี่ยนะครับมันเป็นบทบาทที่เราไม่ต้องมีกสม.ก็ได้ครับคือเรามีแค่องค์กรที่จะช่วยอะไรอย่าง ช่วยเหลืออบอุ้มเด็กนะครับองค์กรที่จะพิทักษ์สิทธิเด็กองค์กรพวกนี้เรามีเต็มไปหมดแล้วครับแต่ว่าหรือว่าแม้แต่จะเรื่องผู้อพยพเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้คือผมเคยเสนอไว้ว่าคือไอ้กสม.ไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการทำงานแบบสิทธิมนุษยชนแบบเลือกปฏิบัตินะเลือกสรรเลือกประดับเลือกประเด็นเรื่องอะไรต่ออะไรนะครับอย่างถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับถ้าเรายังไม่ลืมก็คือกรณีที่เห็นชัดเจนนะครับว่ามีผู้ถูกคุกคามถูกในการชุมนุมทางการเมืองนะครับในปี53เนี่ยนะครับแล้วก็กสม.เนี่ยก็ออกแถลงการณ์ในลักษณะที่หรือทำรายงานออกมาในลักษณะที่ไปให้ข้อสรุปว่าผู้ชุมนุมนี่มีแนวโน้มที่ใช้ความรุนแรงนะในขณะที่กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบอกว่าเอ่ยยังไม่รู้ยังเรายังจะต้องไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริงอะไรต่ออะไรแต่ตัวเองไปสรุปแล้วก็ตัดสินไปเลยว่าผู้ชุมนุมมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงนะหรือย้อนกลับไปสมัยแรกเลยก็คือสมัยของขอเอ่ยชื่อเลยนะฮะก็คือศาสตราจารย์เสน่ห์จามฤกษ์เนี่ยนะครับนะที่เป็นประธานกสม.นะครับอาจารย์เสน่ห์เนี่ยนะครับออกมารับรองการรัฐประหารนะในปี2549บอกว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งเป็นทางออกของประเทศไทยอย่างเงี้ยนี่คือคำพูดจริงๆไม่ใช่หน้าที่นี่คือคำพูดของเสน่ห์จามฤกษ์ที่เขียนงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรเลยครับกับการที่เขามีความรู้เขาทำงานด้านสิทธิมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ยืนอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วการเป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือหลักปรัชญาของมันเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับยืนอยู่ในจุดที่เขายังปกป้องผลประโยชน์นะฮะของชนชั้นนำชนชั้นบนอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ประกาศตัวเองว่าจะเลือกข้างคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าคนที่ถูกริดรอนสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันย้อนแย้งคือคนที่แบบเหมือนกับว่ามีความบริสุทธิ์ทั้งวิชาการแล้วก็
ผู้คนก็เชื่อถือว่าเขามีความบริสุทธิ์ทางการเมืองด้วยเนี่ยนะฮะอย่างอาจารย์สมเด็จธรรมริกเนี่ยปรากฏว่าพ้นจากตำแหน่งด้วยอะไรก็คือการที่ศาลปกครองนะครับมีคำสั่งให้เสน่ห์จามริกออกจากตำแหน่งเพราะว่าแกอยู่เกินอายุมา2ปีนะนี่คือคนที่สังคมไทยนับถือครับนะฮะคนต่อมาอย่างอาจารย์อมราพงษ์สาพิษ นะครับก็เป็นคนที่อยู่ในชั้นหนึ่งของสังคมมาตลอดเวลานะครับแล้วก็โอเคการเป็นนักมนุษยวิทยาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับให้อาจารย์อมราพงษ์สาพิษเนี่ยนะครับเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ดีกว่าหรือว่าละเอียดละอ่อนละมุนละม่อมกว่าคนอื่นไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในยุคของอาจารย์อมราก็คือมีการปรับคนเสื้อแดงนะครับมีการใช้กำลังของรัฐที่เห็นโดยชัดแจ้งนะครับคือเป็นสิ่งที่ผมถึงว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราคือสังคมไทยจริงๆเราไม่ควรจะมานั่งเสียเวลาคุยกันเรื่องนี้เลยครับสำหรับผมนี่คือกสมเนี่ยมันกลายเป็นองค์กรอิสระที่คือเป็นความผมไม่อยากจะเรียกว่าสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งฟุ่มเฟือยบางทีมันยังจะดูดีนะเพราะว่ามันดูมีค่าในบางอะไรเฉพาะที่แบบแต่นี้มันเหมือนคือมันเปื้อนกับสิ้นเปลืองมากกว่าเออมันก็เป็นประสิทธิ์แล้วกันมันคือมันเป็นขยะราคาแพงใช่คือเป็นขยะราคาแพงของสังคมไทยนะครับผมอยากจะยั่วให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาตอบโต้นะครับการที่พวกเราพูดในลักษณะนี้หรือผมเองก็ได้พูดลักษณะนี้คือผมไม่อยากจะใช้คำว่าประณามด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันอาจจะฟังดูยากเกินไปสำหรับกสมชุดนี้นะฮะอาจจะบอกว่าขอเรียกว่าเป็นขยะราคาแพงของสังคมไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเรากลับมาคุยกันต่อในประเด็นนี้ครับยังอยู่กันต่อนะครับกับอาจารย์ยุติแล้วก็อาร์มตินภพนะครับก็คือเรื่องเดิมอยากจะถามอาจารย์ว่าคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาสามารถแยกตัวเองออกจากสถาบันสังคมสงเคราะห์ได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีลักษณะที่ไม่ต่างอะไรกับสถาบันสังคมสงเคราะห์ที่เป็นลักษณะของการตั้งรับในเชิงเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเขาไม่ได้มีเชิงรุกหรือว่าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเลยคือเราจะเห็นอย่างนึงสิ่งที่กสมไทยทำเนี่ยนะก็คือการที่พยายามที่จะทำงานอย่างที่ผมคิดว่าคือองค์กรอื่นเขาก็ทำกันนะครับไม่ต้องทำนี้ก็ได้ก็คือการที่ไปช่วยเหลืออุ้มชูนะครับคนที่แบบคืออะไรอ่ะอาจจะอยู่ในชายขอบของสังคมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้จริงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการที่ความคิดเรื่องสิทธิเนี่ยมันเป็นความคิดเรื่องสิทธิในลักษณะที่ในกรณีที่ถ้ามีอย่างเช่นเนี่ยไอ้ประกาศล่าไอ้แถลงการล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเน้นเรื่องเด็กแล้วก็มองเด็กในลักษณะที่เขาไม่ passive มากเราบอกว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถที่จะลุกขึ้นมาปกป้องความเป็นมนุษย์ของเขาเองได้หรือว่าทุกข้อก็จะมีคอนดิชันมีเงื่อนไขหมดเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาด้วยตัวเองที่ว่ามันเป็นวิธีคิดในลักษณะที่ถึงสุดแล้วเนี่ยคุณเห็นคนเท่ากันจริงหรือเปล่าแล้วคุณเลือกที่จะไปให้ความสนใจหรือว่าให้ความใส่ใจต่อบุคคลที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอหรืออะไรเป็นบุคคลที่ทุพพลภาพในทางสังคมด้านต่างๆอะไรเงี้ยในแง่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่ว่าคุณให้ค่าคนในลักษณะที่คุณให้ความสนใจกับคนที่โอเคมันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเหล่านั้นต้องได้รับการช่วยเหลือคือคุ้มครองหรืออะไรแต่ว่าในขณะที่การละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ละเมิดแต่เฉพาะกับคนที่อยู่ในสถานะที่ทุพพลภาพทางสังคมแต่ว่ามีคนอีกต้องมากมายที่แบบไม่คือถูกคุกคามใช่ไหมฮะไม่ได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเช่นคือทำไมคุณไม่สนใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากในทางการเมืองนะฮะซึ่งเขาอาจจะอยู่ในสถานะทางสังคมที่สูงก็ได้นะครับอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีนะฮะอดีตรองนายกหรืออะไรคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยคุณก็ต้องคุ้มครองครับนะเพราะว่าคือคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนคุณต้องคุ้มครองสิทธิของคนที่ของคนอย่างเสมอเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเบื้องหลังของวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือการลักษณะที่ว่าเหมือนกับสิ่งต่างๆในประเทศไทยที่เราอ้างว่าเรามีเหมือนเขานะครับ เหมือนกับโลกสากลนะครับสากลโลกสากลเขาเรียกร้องว่าให้เรามีอะไรมีนั่นมีนี่เราก็มีแต่ว่าเรามีในแบบอีกแล้วก็คือเวลาที่เราบอกว่าแบบไทยๆก็คือในแบบที่มันน่าอายในแบบที่มัน
คือชาวโลกเขาไม่เอาด้วยนะฮะก็คือในแบบที่มันคือมันเป็นความทุพพลภาพในหลักสิทธิมนุษยชนไทยแบบนึงนะคือการที่มันไม่ได้วางอยู่บนหลักคิดที่ว่าคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็มีสิทธินะฮะที่มันเท่าเทียมกันหรือว่ามีอยู่เต็มเปี่ยมคุณจะไปพรากออกมาจากเขานั้นคือปัญหานะครับแต่ว่าของเราเนี่ยวิธีคิดเรื่องสิทธิเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับว่าคือเอาไปมอบให้นะคนที่มีอำนาจเนี่ยเอาไปมอบให้นะเวลาที่เราพูดถึงสิทธิเนี่ยคำว่าสิทธิเนี่ยเรามักจะพูดในลักษณะที่บางทีเราก็บอกว่าเออเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงั้นนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้นะนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเออคุณมีอำนาจคุณมีหน้าที่ที่จะทำตรงนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรากลับไปกีดกันไปแบ่งแยกไว้ว่าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะทำงั้นคนนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรเงี้ยงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรากลายเป็นว่าเวลาที่เราปกป้องคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ที่มีมาแต่เดิมแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเรามองสิทธิ์ในลักษณะที่ว่าคุณสมควรที่จะได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่านะถ้าคุณไม่สมควรที่จะได้สิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ซึ่งอันเนี้ยมันผิดตั้งแต่ต้นนะครับตลกมากนะคือคำว่าสิทธิ์เนี่ยนะฮะในภาษาไทยเนี่ยมันมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยมันแปลว่าการหยิบยื่นให้จากข้างบนเป็นอำนาจที่กำหนดมาเป็นได้รับประทานมาทีนึงการประทานมาจากข้างบนในขณะที่คำว่า right ในภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าผมออกเสียงไม่ถูกในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครองครอบครองอยู่นะเป็นความเป็นธรรมชาติที่ครอบครองอยู่นะคนมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั้นมันโดยหลักคิดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะการเลือกคำมาแปลอะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดความผิดฝาผิดตัวในความเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนั่นเหมือนเป็นการแต่งหน้าให้กับรัฐอำนาจรัฐบางอย่างที่ถ้าคุณไม่ให้มันรัฐให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะหน่วยงานราชการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนด้วยการมีคณะกรรมการนี้ขึ้นมาเป็นสถาบันนึงที่ความจริงแล้วคุณไม่ได้มีหรอกแต่ว่าคุณตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนตุ๊กตาหรือเป็นเครื่องรางของขลังมากกว่าใช่คือมันเหมือนกับเป็นเช็คลิสต์น่ะนะเป็นเช็คลิสต์ว่าแบบเหมือนกับว่าเออเนี่ยเออจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีนี่ยังนะทีนี้พอถ้าคุณจะเข้าไปในเวทีของการเมืองโลกหรือว่าเข้าไปมีบทบาทในโลกสากลหรือว่าคุณจะต้องการการยอมรับในสากลโลกยังไงเนี่ยนะครับเขาก็มีเช็คลิสต์มาให้แล้วก็อันนี้มียังองค์กรนี้มียังองค์กรนี้มียังสิทธิมนุษยชนมียังมีเราเช็คได้นะก็จะเข้าเกณฑ์นะฮะสามารถที่จะไปสนทนากับชาวโลกได้แล้วก็อย่างเช่นเวลาที่แบบคุณจะเห็นว่าอย่างการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ จะมีทหารนะครับที่ไปปล่าวประกาศในโลกสากลว่าเออเนี่ยเรามีการปกป้องสิทธินะด้านนู้นด้านนี้เห็นไหมเนี่ยหรือประมงชายฝั่งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยหรือว่าเด็กนะครับเด็กผู้หญิงและคนชราอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหเราปกป้องจะตายสิทธิแต่ว่าขอโทษสิทธิอันใหญ่เลยก็คือสิทธิที่คุณพลากไปจากพลเมืองด้วยการรัฐประหารเนี่ยนะครับที่ชาวโลกเขาประนามกันเนี่ยคุณตอบเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณได้ละเมิดคุณคือตัวละเมิดสิทธิในอันดับต้นเลยคุณคือการละเมิดสิทธิที่แบบพื้นฐานที่สุดนะซึ่งอันนี้ก็คืออ้าวแล้วนักสิทธิมนุษยชนไม่เห็นมีใครประนามการรัฐประหารสักคนนะฮะหมายถึงกสม.เนี่ยคุณตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณก็ตั้งขึ้นมาภายใต้การเป็นองค์กรลูกที่รับลูกต่อมาจากรัฐประหารนะครับถ้าคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนตัวจริงเนี่ยนะครับคุณไม่ควรจะมารับตำแหน่งด้วยซ้ำหรือถ้าคุณอยากยังเพิ่งจะตระหนักได้ว่าเออคุณไม่อยากจะเป็นขยะที่ราคาแพงเนี่ยนะครับคุณยังมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็ลาออกซะแล้วประกาศว่าโอเคฉันได้ผิดไปแล้วได้มารับใช้องค์กรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแสดงท่าทีเสียใจหรือขอโทษต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีที่จ่ายเงินคุณสักนิดนึงนะถ้ายังมีความละอายอยู่บ้างคือผมยังคิดว่าโอเคคือกสม.ในชุดที่คือเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยแต่ว่าพอหลังจากออกมาจากตรงนั้นแล้วเราก็ยังแสดงบทบาทนะครับที่แบบโอเคพูดถึงปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะฮะหรือเขาอาจจะมีบทบาทที่ดูดีขึ้นนะฮะหรือว่าทำงานเพื่อที่จะช่วยปกป้องสิทธิมากขึ้นนะครับผมเห็นอดีตกสม.หลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าอดีตกสม.หลายคนที่แบบเวลาไปชุมนุมนะเขาไปดูไปสังเกตการไปบางทีก็ก้ำกึ่งเหมือนกับว่าเขาไปมีส่วนร่วมหรือว่าเขาไปร่วมไปดูสังเกตการไปช่วย
ที่จะแบบดูว่ามีการละเมิดสิทธิ์ตรงไหนหรือเปล่าเลยซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มีนะฮะแต่ผมยังคิดว่าคนที่อยู่ในบทบาทคนที่มีอำนาจในปัจจุบันนี้ลังหาที่เราจะต้องแบบวิพากษ์วิจารณ์เพ่งเล็งไปว่าเอ้ยคุณได้ทำบทบาทในฐานะที่คุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็คุณคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนยังไงกันแน่นะครับอย่างคุณถ้าคุณจะบอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องคือสังคมไทยมันก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือคุณอย่าไปเรียกตัวเองว่าคือเป็นนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์กรที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนมันพูดไม่ได้ครับก็ดีมีเหตุการณ์หลายอย่างที่คนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับเหตุการณ์เครื่องหมายทางการเมืองหรือว่าสิทธิในฐานที่เป็นแบบชนพื้นเมืองคนใช้ขอบอะไรเหล่านี้นะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาไปหันไปหาพึ่งไอลอว์แอมเนสตี้อะไรมากกว่าที่เป็นคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับการที่การดำรงอยู่ของกสมเนี่ยว่าควรจะดำรงในท่าทีแบบไหนกับประเด็นเหล่านี้ด้วยไม่เช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นขยะที่ราคาแพงสำหรับประชาชนอย่างนี้ฮะก็คือสิ่งที่มันน่าอายอย่างยิ่งนะสำหรับกสมก็คือไม่สามารถที่จะกลายมาเป็นองค์กรที่จะพิทักษ์สิทธิของประชาชนได้นะครับในขณะที่มีการละเมิดต่างๆมากมายเนี่ยนะครับประชาชนต้องวิ่งไปหาองค์กรเอกชนหรือว่าองค์กร NGO ต่างๆนะครับซึ่งได้รับคือกว่าจะได้รับทุนสนับสนุนมาจากที่ต่างๆเนี่ยนะครับคือรัฐก็ไม่เหลียวแลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พวกนี้อาจจะมองว่าคือรัฐอาจจะมองว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มาคอยจับผิดหรืออาจจะแย่กว่านั้นก็คือมองว่าเป็นศัตรูของรัฐด้วยซ้ำนะครับทั้งที่องค์กรเหล่านี้แหละคือองค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของประชาชนได้ดีแบบเลิศล้ำยิ่งกว่าองค์กรอย่างกสม.อีกนะครับดูท่าทีดูอะไรคือมีการชุมนุมอย่างคราวนี้ที่มีการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับมาเนิ่นนานแค่ไหนแล้วเนี่ยกว่ากสม.จะตื่นขึ้นมานะครับกว่าจะลืมตาขึ้นมานะฮะงวงเงียงวงเงียแล้วก็เขียนอะไรออกมาเลอะเทอะแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาตั้งนานนะฮะในขณะที่โอ้โหอย่างองค์กรอย่างไอลอหรือว่าองค์กรอย่างคืออะไรอ่ะทนายศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับรับเรื่องร้องเรียนนะครับของประชาชนรายวันนะครับบางวันเนี่ยเขารับเป็นร้อยเรื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดผมก็เพิ่งจะได้รับข้อมูลมาจากสุนทนาเองทนายก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีนักเรียนมัธยมนะครับมัธยมต้นอะไรเงี้ยโทรไปหานะครับโทรไปหาสุนทนาเนี่ยเพื่อที่จะขอคำแนะนำของความช่วยเหลือทำไมคนถึงไม่โทรไปหากสม.หรือทำไมกสม.ไม่มีฮอตไลน์นะครับที่จะให้นะครับประชาชนนะครับเรียกร้องคือรายงานว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์นะครับคุณมีคำอธิบายได้ไหมว่าถ้าเขาโทรเข้าไปแล้วคุณช่วยให้คำปรึกษาเขาได้ไหมคุณเข้าใจไหมว่าหรือผมเกรงว่าจะออกเป็นอะไรทำนองที่ว่าลูกหนูก็อย่าไปใช้หนูก็อย่าไปก้าวร้าวมากนะลูกกับผู้ใหญ่นะลูกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรือในลักษณะที่ว่าคุณสามารถที่จะไปหาทางที่จะไปหาทนายอาสาที่จะไปดูแลนะครับปกป้องสิทธิ์ของการที่ผู้ชุมนุมอาจจะถูกรัฐละเมิดในลักษณะที่วิธีการใช้กฎหมายอย่างเกินกว่าเหตุหรือว่าการที่ไปออกหมายจับกับผู้ปราศัยนะครับหรือว่าไปใช้กฎตั้งข้อหาที่เกินกว่าเหตุแรงเกินกว่าเหตุนะครับยุยงปลุกปั่น116ยุยงปลุกปั่น116ตลอดเวลาแล้วพอไปขอหมายศาลนะครับคือศาลไปขอหมายจับจากศาลก็อาจจะเห็นว่านี่เป็นข้อหาแรงก็เลยจำเป็นต้องออกหมายจับออกมาในขณะที่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยคือนักศึกษาเยาวชนนะครับประชาชนทั่วไปนะครับวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐแล้วข้อเรียกร้องของเขานะครับโดยเฉพาะยิ่งข้อเรียกร้องที่มันแฟร์มากๆก็คือการให้แก้รัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยมากๆเป็นข้อเรียกร้องที่ไปทำลายความมั่นคงของรัฐได้ยังไงหรอครับนะการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเองด้วยซ้ำเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันก็คือไอ้กฎหมายสูงสุดของรัฐนะครับแล้วก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยและวิถีทางที่เขาเรียกร้องมันก็เป็นไปโดยประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยุยงปลุกปั่นตรงไหนนะฮะตรงนี้คือผมไม่เห็นกสม.ท่านไหนนะครับออกมาพูดหรือว่าถ้าคุณจะทำหน้าที่นะฮะในลักษณะที่ไม่เป็นขยะราคาแพงของสังคมไทยเนี่ยนะฮะคุณควรที่จะอย่างน้อยที่สุดตั้งคือ
คือตั้งหน่วยงานตั้งอะไรอ่ะคือเป็นรูมเป็นอะไรอ่ะโปรเทครูมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะปกป้องสิทธิของประชาชนขึ้นมาตอนนี้คุณมาเลยฮอตไลน์นะครับโทรมาเมื่อไหร่ก็ได้มีคนรับสายแล้วก็มีทนายความประจำนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคดีความต่างๆนี่กลายเป็นว่าเป็นภาระของประชาชนที่ต้องดูแลกันเองแล้วเราจะมีไปทำไมล่ะครับองค์กรแบบนี้นะทั้งที่ในภาวะที่ผู้คนนะนักเรียนนักศึกษานิสิตแล้วก็ประชาชนมากมายเนี่ยถูกคุกคามนะครับในขณะที่หน่วยงานที่เขาจ่ายภาษีมาให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะปกป้องในขณะที่เรามีกสม.นะครับเป็นตัวเป็นตนนะครับที่ทำงานมีเงินเดือนมีตำแหน่งมีอะไรต่อมีอะไรมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรต่างๆนานาแต่ท่านไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยนะครับสมเกียรติสมมิตรนะครับก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอแล้วนะวันนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในแถลงการณ์ของกสม.นะครับหรืออยากจะแสดงทัศนะอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะร่วมกันกดดันนะครับให้กสม.เนี่ยมีความละอายเพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยการออกมาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตัวองค์กรให้เปลี่ยนสภาพจากขยะนะครับให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นให้สมกับภาษีที่ประชาชนได้จ่ายไปก็สามารถรีบคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับใต้ช่อง YouTube นี้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับสาดคอมเมนต์ร่วมกันได้นะครับใต้ช่องแชทต้องช่องคอมเมนต์นะครับทางประชาไทยหรือว่าทางรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้วันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็พบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ